้าเราเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับพอผ่านอำเภอแม่ทามานะครับก่อนที่จะข้ามสะพานข้ามรางรถไฟเราจะมีป้ายเลี้ยวซ้ายไปดอยขุนตานะครับเราก็เลี้ยวเข้ามาเลยครับเราจะตรงไปที่สะพานขาวกันเลยสวัสดีครับวันนี้ชาวชิพาเที่ยวนะครับวันนี้มาเที่ยวสะพานขาวทาชมพูกันนะครับสะพานขาวทาชมพูเป็นสะพานรถไฟที่ไม่ค่อยเหมือนสะพานรถไฟทั่วๆไปนะครับซึ่งที่ปกติเนี่ยเขาจะสร้างจากเหล็กใช่ไหมฮะแต่ที่นี่จะเป็นคอนกรีตเติมเหล็กสีขาวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะครับ let's go ไปกันเลยนะครับก่อนจะขึ้นไปเดินชมสะพานขอแวะเติมพลังก่อนนะครับกับร้านอาหารแพริมน้ำเลยนะครับบรรยากาศก็ดีเลยทีเดียวนะครับพร้อมก็ว่าทำไมหัวไม่ไปด้วยติดอะไรข้างบนโอ้มีเก้าอี้นั่งสบายอยู่รถไฟมาแล้วถ่ายอันนี้เป็นวิวจากแพร้านอาหารที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับถ้าใครหิวข้าวหรืออยากจะนั่งดื่มเครื่องดื่มอะไรเย็นๆชมวิวไปก็แวะมาได้นะครับอยู่ตรงใกล้ๆที่จอดรถเลยฮะพอเราจอดรถนะครับแถวๆที่จอดรถก็จะมีร้านอาหารมากมายเลยแต่ตอนนี้เราขอเดินออกไปดูสะพานกันก่อนนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้สงสัยกำลังจะมีงานนะฮะมีเจ้าหน้าที่มาจัดเตรียมพื้นที่ด้วยในพื้นที่ร้านจอดรถนี้ก็มีห้องน้ำให้บริการด้วยนะครับก็สะดวกสบายอยู่นะตรงนี้ก็จะมีรูปหล่อของหลวงพ่อครูบาศรีวิชัยนะครับนักบุญล้านนาให้ผู้ที่มาเที่ยวได้สักการะกันนะครับโอ้ตรงนี้นี่มีเรือจักรยานทิพย์ให้บริการด้วยแฮอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเตรียมงานวันที่14กุมภาพันธ์นะครับจดทะเบียนสมรสกันในวันวาเลนไทน์แล้วตรงนี้ก็มีช่วงเวลาที่รถไฟผ่านสะพานขาวทาชมพูนะครับตรงนี้เพื่อนๆต้องระวังนะครับพอขึ้นมานี้ก็จะถึงเขตของรางรถไฟเกือบจะทันทีนะฮะซึ่งจริงๆแล้วตัวรถไฟนี่มันกว้างกว่ารางนะครับเราก็มองซ้ายมองขวาอ้าวโล่งแล้วก็ขึ้นมากันเลยครับเวลาเราเดินตรงนี้นี่คือแทบจะอยู่ในเขตของตัวทางรถไฟเลยนะฮะรัศมีของตัวตู้และหัวรถจักรนี่ใกล้เคียงกับที่เราเดินมาก
ว้าวนี่ก็คือตัวสะพานทาชมพูนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆลองเดินข้ามไปฝั่งนู้นซึ่งเป็นสนามกอล์ฟน่าจะเป็นของกัตซันนะมองไปทางลำพูนเชียงใหม่นะฮะส่วนทางนี้นี่ก็เป็นไปทางขุนตาลลำปางนะครับและนี่ก็คือรางวัลมิสเตอร์เกตทางด้านนี้ก็จะมีเหมืองฝายนะครับประตูน้ำโอ้ยตัวอาคารประตูน้ำนั้นเป็นศิลปะแบบทางล้านนานะฮะสวยเลยทีเดียวครับเราเดินกันไปเรื่อยๆครับเดินกันต่อสะพานนี้ก็จะไม่เหมือนกับสะพานรถไฟอื่นๆทั่วๆไปนะครับที่เป็นเหล็กอันนี้จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับตรงกลางสะพานก็จะมีช่องให้พักด้วยนะครับแต่ถ้ารถไฟมาก็หลบเข้ามาตรงนี้ได้นะฮะลงไปต่อด้านนู้นไม่มีรถไฟมาลงไปทางเชียงใหม่ก็ยังไม่มาเราไปกันต่อครับตอนนี้นี่ผมกำลังใช้กล้อง GoPro Hero 7นะครับถ่ายด้วยไฟfield of view แบบ wide นะครับแบบกว้างสะพานขาวทาชมพูนั้นมีความยาว 87.3 เมตรนะครับแล้วก็ไม่ได้สร้างจากเหล็กเหมือนกับสะพานรถไฟทั่วๆไปด้วยนะครับเนื่องจากในช่วงที่ก่อสร้างสะพานขาวทาชมพูในปี2461นั้นเป็นช่วงภาวะสงครามโลกครั้งที่1นะครับทำให้หาเหล็กได้ยากก็เลยใช้คอนกรีตเสริมเหล็กในการก่อสร้างนะครับโอ้พอข้ามาอีกฝั่งหนึ่งก็มีร้านน่าจะเป็นร้านกาแฟเนาะร้านกาแฟชื่อสุดสะพานก็จะมีป้ายเขียนว่าสะพานโค้งคสล.ก็คือคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 83.30 เมตรนะครับสร้างเมื่อพ.ศ. 2462นะครับโอ้สะพานนี้ก็จะมีอายุครบ100ปีปีนี้เลยนะครับเพราะปีนี้คือ2562นะครับฝั่งนี้ก็เป็นสนามกอล์ฟกัตซันนะฮะหน้านี้ก็เป็นร้านกาแฟชื่อสุดสะพานนะฮะตอนนี้ผมปรับมุมรับภาพมาเป็นมุมที่แคบลงเป็นแบบลีเนียแล้วนะครับเราจะลองเดินย้อนกลับไปนะครับ
เรามาถึงจุดกลางสะพานกันแล้วครับก็จะย้อนแสงหน่อยๆนะครับสำหรับตัวอาคารประตูน้ำของกรมชลประทานนะฮะเรามาดูทางฝั่งนี้กันบ้างก็เป็นแพร่ร้านอาหารที่เราลงไปทานอาหารกันนะครับเราข้ามมาดูทางฝั่งด้านที่เราเดินมาเมื่อตะกี้บ้างนะครับมาดูบรรยากาศของตัวแม่น้ำแล้วก็แพร่ร้านอาหารกันนะครับโอ้นั่นมีเป็ดน้อยลอยน้ำด้วยเป็นเรือถีบนะครับไปเราเดินกันข้ามไปต่ออันนี้ถ่ายด้วยมุมลับภาพแบบลีเนียนะครับซึ่งเขาจะแคบลงมากว่าตอนที่เดินข้ามไปเมื่อกี้ซึ่งเป็นมุมลับภาพแบบวายนะครับทุกคนลองดูนะว่ากันสั่นมันโอเคไหมที่ผมก็เดินโซซัสโซเซไปบนก้อนกรวดที่ลอยรางนะฮะซึ่งมันก็ก้อนใหญ่อยู่เนาะนี่ถ้าใช้กล้องมือถือธรรมดาไม่มีกันสั่นนี่รับรองเวียนหัวแน่นอนนะฮะมาแล้วเราก็ข้ามกลับมาฝั่งเมื่อกี้แล้วนะครับที่เรามาจอดรถแล้วก็เดินข้ามไปเมื่อกี้ที่นี่ก็มีการจัดซุ้มเอาไว้ให้ทุกๆคนถ่ายรูปกันด้วยนะโอ้มีการทำซุ้มประดับด้วยหลอดไฟ LED ด้วยนะนี่ถ้ามาวันที่14น่าจะสวยนะครับน่าจะโรแมนติกเลยพาแฟนกันมานะฮะถ้ามีผมไม่มีก็ไม่มาเนาะตอนนี้รถจักรดีเซนเปล่ากำลังวิ่งขึ้นไปเชียงใหม่นะครับเพื่อไปช่วยทำการนำขบวนรถด่วนที่52ขึ้นขุนตานะครับเดี๋ยวสักครู่รถด่วน52ก็คงจะผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปรอชมกันดีกว่าพี่ก็มีผู้มาเที่ยวชมกันเยอะเลยนะครับนี่ขนาดเป็นวันอะไรเนี่ยวันนี้วันจันทร์นะตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่รถด่วนขบวนที่52จะผ่านมาแล้วนะครับ